ีครับวันนี้พี่อยากขอมาสัมภาษณ์หน่อยพี่อยากรู้ว่าวัยรุ่นสยามและกรุงเทพเนี่ยเขาใช้มือถือมูลค่าประมาณเท่าไหร่บ้างอย่างของน้องชื่ออะไรครับชื่อกุญแจค่ะใช้ iPhone 11ค่ะ iPhone 11ราคาได้25,000-26,000แล้วก็ไม่ได้ 25,000 ใช่ค่ะตั้งแต่ใช้รุ่นนี้มาเนี่ยเราหมดกับค่าพวกเคสพวกฟิล์มพวกกระจกอะไรเงี้ยประมาณเท่าไหร่ครับประมาณเดือนนึงก็น่าจะประมาณ 1,000 คือมีถึง 5,000 มั้ยถึงไม่เกินถึงค่ะหรือว่าถึงก็คือเป็นคนที่เยอะสุดที่พี่สัมภาษณ์มาจริงเหรอคะส่วนมากจะประมาณไม่ถึง 1,000 หนูเปลี่ยนหนูมีเคสเยอะมากสวัสดีครับผมออมนะครับวันนี้พบกับผมอีกแล้วนะฮะที่ NBK Center นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ชั้น1นะครับชั้น4 NBK Center นะครับวันนี้ผมมาในงาน NBK Cover Dance 2022นะซึ่งวันนี้เป็นรอบออดิชั่นวันสุดท้ายนะฮะเราจะไม่ได้มาแข่งเต้นแต่อย่างใดนะฮะวันนี้ผมจะมาสัมภาษณ์น้องๆวัยรุ่นสยามนะครับว่าเขาเนี่ยใช้มือถืออะไรกันบ้างแล้วก็มือถือเขาใช้อะราคาเท่าไหร่อุปกรณ์เสริมมีอะไรบ้างหูฟังเขาราคาเท่าไหร่เคสเขาราคาเท่าไหร่นะครับแล้วก็อุปกรณ์อื่นๆนะครับว่าเขาใช้อะไรบ้างในชีวิตประจำวันนะฮะสำหรับวัยรุ่นสยามตอนนี้นะครับเดี๋ยวตามผมไปดูสัมภาษณ์กันเลยครับโอเคสวัสดีครับวันนี้พี่อยากมาขอมาสัมภาษณ์หน่อยพี่อยากรู้ว่าวัยรุ่นสยามและกรุงเทพเนี่ยเขาใช้มือถือมูลค่าประมาณเท่าไหร่บ้างอย่างของน้องชื่ออะไรครับชื่อกุญแจค่ะชื่อกุญแจกุญแจใช้รุ่นไหนครับใช้ iPhone 11ค่ะ iPhone 11ราคาโหตอนนั้นมันก็แพงนะคะน่าจะ 25,000-26,000 หรือเปล่าไม่แน่ใจ 25,000 ใช่ค่ะแล้วมีเคสไหมฮะเคสราคาเท่าไหร่แต่ว่าเคสคือ30บาทแบบว่าสั่งมาจากจีนค่ะคือเคสไม่เน้นใช่เพราะว่าอาจจะเปลี่ยนบ่อยอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมคะก็มีหูฟังส่วนใหญ่ก็ใช้หูฟังธรรมดาค่ะแล้วก็มี AirPods ใช่ AirPods ก็ 6,000 กว่าบาท 6,000 กว่าบาทนะครับโอเคขอบคุณนะครับน้องกุญแจครับผมสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อมี่ค่ะชื่อมี่น้องมี่น้องมี่ใช้มือถือรุ่นอะไรครับใช้ iPhone 11ค่ะ iPhone 11ราคาเท่าไหร่ครับน่าจะ 20,000 กว่า 20,000 กลางๆเนาะเท่าเพื่อนโอเคแล้วมีอย่างอื่นอีกมั้ยเคสอันนี้พี่เกาหลีมาค่ะอ๋อราคาเท่าไหร่ครับ 1,000 นิดๆอ๋อพันนิดๆมีชื่อแบรนด์ไหมครับจำไม่ได้แต่ว่าโอเคดูหน่อยอันนี้เป็นอาร์ตหน่อยเนาะเป็นศิลปะโอเคแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมฮะอย่างหูฟังหรืออะไรเป็นพิเศษหูฟังหนูไม่ได้ใช้ AirPods ใช้แบบเป็นสายปกติอ๋อหูฟังใช้สายปกติใช่ค่ะอย่างเคสเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรซื้อไปหมดประมาณเท่าไหร่เยอะอยู่เยอะใช่น่าจะเกิน 5,000 มั้ยเกิน 5,000 โอเคขอบคุณนะครับสวัสดีครับน้องอะไรครับจิ๊บค่ะน้องจิ๊บครับโอเคน้องจิ๊บใช้มือถือรุ่นอะไรครับผม iPhone 13ราคาที่ตอนซื้อเท่าไหร่ครับประมาณ 29,000 ค่ะ 29,000 โอเคแสดงว่าได้ราคาดีนะมันเป็น128 GB ค่ะโอเค 29,000 มีเคสราคาเท่าไหร่ครับเคสอันนี้เหรอคะจำไม่ได้โอเคหมดไปกับค่าเคสของรุ่นนี้ประมาณเท่าไหร่หนูเพิ่งซื้อค่ะมัน2อันเองเคสอ๋อไม่เท่าไหร่เพราะว่าหนูเพิ่งซื้อโทรศัพท์ใหม่หลักร้อยเนาะแล้วพวกหูฟังบลูทูธอะไรใช้ไหมครับไม่ค่ะมีอยู่แล้ว400กว่าบาทใช้ง่ายๆเนาะใช่ค่ะโอเคพอประมาณนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับต่อครับน้องนั่งอยู่คนเดียวเดี๋ยวขอถ่ายเลยดีกว่าสวัสดีครับมาทางนี้ดีกว่าน้องอะไรครับผมแนนค่ะน้องแนนโอเคเดี๋ยวถามหน่อยน้องแนนใช้มือถือรุ่นอะไรครับ iPhone 13ค่ะ iPhone 13ราคาเท่าไหร่เลยในตลาดมันราคาประมาณ 29,000 ค่ะประมาณ 29,000 นะครับแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมมีAirPods มั้ยหรือว่าใช้หูฟังไม่ได้ซื้อ AirPods ค่ะหูฟังก็คือถ้าของแท้มันประมาณ690บาทใช้ตัวนั้นใช่มั้ยครับใช่โอเคแล้วเคสล่ะครับใช้ตัวไหน
อันนี้หนูพีมาจากจีนนะคะราคาประมาณ100ก็ได้ค่ะประมาณ100ใช่ตั้งแต่ใช้รุ่นนี้มาหมดค่าเคสหรือว่าค่าอุปกรณ์ไปประมาณเท่าไหร่ครับประมาณ700 800ค่ะไม่เกินนี้ใช่เพราะว่าไม่ได้ซื้อเยอะเนาะก็คือเขาเรียกว่าอะไรเอาเครื่องที่ดีแต่ว่าไม่ได้เน้นพวกใช่ไม่ได้เน้นอุปกรณ์เท่าไหร่เพราะว่าอาจจะเปลี่ยนบ่อยอะไรอย่างงี้ใช่ค่ะโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับน้องอะไรเอ่ยชื่อไอรินค่ะน้องไอรินโอเคน้องไอรินใช้มือถือรุ่น Vivo ค่ะ Vivo รุ่นรุ่นอะไรไม่รู้เพิ่งออกเดือนที่แล้วโอเคไม่เป็นไรราคาประมาณ7,000ค่ะประมาณ 7,000 อ่ะโอเคเราหมดไปกับพวกมือถือกับแอคเซสซอรีหรือว่าเคสเนี่ยไปประมาณเท่าไหร่เคส4ค่ะได้ตอนซื้อก็คือมีเปลี่ยนอีกไหมไม่เปลี่ยนครับรอมันเหลืองก่อนอ๋อโอเคก็คือไม่เน้นเน้นใช้งานเน้นใช้งานก็คือหมดอายุแล้วค่อยซื้ออันต่อไปเน้นใช้งานใช่แล้วอย่างหูฟังอะไรอย่างเงี้ยครับหูฟังก็แถมมาเหมือนกันค่ะอ๋อเราก็มีของเพื่อนให้มาไว้ชาร์จแบตที่เป็นบลูทูธฟรีโอเคค่ะประหยัดเพราะว่าน้ำมันแพงโอเคก็คือเป็นวัยรุ่นยุคใหม่ที่แบบว่าเห็นค่าของเงินใช่ค่ะหรืออันไหนที่แบบใช้ไม่วัยรุ่นแล้วด้วยพี่พี่ไปตัดอีกใช่ไหมตัดครับโอเคหนูเลอะเทอะมากอ๋อไม่ครับมือถือ 7,000 เคสอีกฟรีฟรีค่ะหูฟังแถมค่ะแล้วก็มีเพื่อนให้เพื่อนให้อีกอันนึงโอ้โหสุดยอดเลยครับผมก็เรียบร้อยสำหรับน้องไอรินขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะโอเคสวัสดีครับวันนี้มาขอสัมภาษณ์หน่อยน้องอะไรเอ่ยพลอยค่ะน้องพลอยโอเคอยากรู้ว่าน้องพลอยใช้มือถือรุ่นอะไรเอ่ยปัจจุบันใช้ iPhone XR ค่ะราคาน่าตอนซื้อจำไม่ได้อะประมาณ 17,000 ถึง 20,000 หรือเปล่าตอนนั้นซื้อ คือตอนที่แบบมันราคาตกแล้ว 10,000 ปลายๆเนาะใช่โอเคมีหูฟังอะไรเป็นพิเศษไหมฮะมีค่ะตอนที่ซื้อมาก็คือมีหูฟังเป็นสายมาด้วยได้ซื้อยังอื่นเพิ่มไหมไม่ได้ซื้อ AirPods ค่ะโอเคแล้วตอนนี้ปัจจุบันก็ยังใช้ตัวไหนเอ่ยหูฟังใช้เป็นสายอยู่แต่ว่ายังเป็นเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าปัจจุบันอะเพิ่งว่าได้ Galaxy Pods มาของ Samsung ก็เลยเอามาใช้โอเคเป็นแบบพวกไอซีบัตใช่ๆๆๆโอเคก็คือเข้าคู่กันดีมั้ยก็เหมือนบลูทูธทั่วไปค่ะเหมือนบลูทูธทั่วไปโอเคอ่ะถามเรื่องเคสบ้างอ่ะจะโชว์หน่อยหน่อยอันนี้เคสราคาเท่าไหร่เอ่ยเคสไอโฟนเอกาอันนี้เคสซื้อประมาณ50 บาทแบบแบบแฟชั่นธรรมดาแล้วจำได้มั้ยว่าตั้งแต่ใช้เอกาเนี่ยเราหมดค่าเคสรุ่นเนี้ยไปประมาณเท่าไหร่ถึงพันเหมือนกันนะเพราะว่าซื้อเคสเปลี่ยนบ่อยค่ะอ๋อใช่ก็คือไม่เน้นแพงไม่เน้นแพงเน้นแบบเปลี่ยนบ่อยเก่าแล้วก็เปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคขอบคุณครับคุยกับน้องอีกคนชื่ออะไรเอ่ยชื่อพลอยค่ะชื่อพลอยน้องพลอยใช้รุ่นไหนเอ่ย Galaxy S10 ค่ะ Galaxy S10 ราคานะตอนนั้น 20,000 กว่า 20,000 กว่าใช่ซื้อตอนออกใหม่ๆเลยโอเคน่าจะประมาณ225ถึง27ราวๆนี้นะโอเคแล้วหูฟังล่ะฮะใช้เป็นตัวไหนมันจะมีแถมมาให้ตอนแรกเป็นสายค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ใช้อันนั้นด้วยแล้วก็บางทีก็ใช้เอียบัดของมี่เสี่ยวมี่ค่ะอ๋อเป็นหูฟังบลูทูธของเสี่ยวมี่นั้นราคาเท่าไหร่จำได้ไหมเอ่ยน่าจะไม่เกิน500มั้งประมาณ500นะโอเคเคสดูเคสหน่อยเคสใสๆชอบใสๆเพราะว่าของ S10 คือข้างหลังเขาแบบมีแบบมุกๆใช่ๆมันเป็นขาวิงวิงอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบมาเดี๋ยวโชว์หน่อยข้างหลังหน่อยมีโชว์กล้องหน่อยคือมันสวยอยู่แล้วใช่เราก็เลยอยากโชว์หลังโอเคอ่ะหมดไปกับเคสรุ่นนี้ไปประมาณเท่าไหร่ละซื้อรอบละ100อ่ะร้อยหรือเอ้ยหรือ300ไม่รู้จำไม่ได้ประมาณนั้นก็น่าจะไม่แพง 6,000 นึงเนาะอืมค่ะโอเคครับอ่ะก็ประมาณนี้ขอบคุณน้องพลอยนะอันนี้เต้นประกวดได้ไหมครับค่ะอ๋อโอเคโชคดีนะครับผมครับสวัสดีครับชื่ออะไรเอ่ยชื่ออายค่ะโอเคน้องอายใช้มือถือรุ่นโปร13เอ้ย13 Pro Max ค่ะ13 Pro Max ราคาประมาณ 42,000 42,000 โอเคประมาณ 42,000 เนาะแล้วซื้ออย่างอื่นอีกไหมนอกจากเครื่องมีเคสมีฟิล์มกระจกแล้วก็ฟิล์มเลนส์กล้องใช่โอเคหมดไปเท่าไหร่ประมาณ1,090ประมาณนี้ค่ะประมาณ1,000หูฟังใช้เป็นตัวไหนครับผมหูฟังใช้เป็นบุญของสกายเวิร์ดค่ะอ๋ออันนี้เป็นพรีเมียร์ไฮฟุนราคาเท่าไหร่ครับเป็นไร้สายปะใช่ค่ะไร้สายบูทูธอ๋อบูทูธได้ฟรีมาค่ะอ๋อได้ฟรีมาโอเคเข้าคู่กันดีปะได้ค่ะช็อคได้หนูโอเคสำหรับหนูไม่ได้ซีเรียสเรื่องการใช้หูฟังเท่านั้นโอเคแค่ใช้ฟังเพลงอย่างเดียวหูฟังได้มาเคสอุปกรณ์นี่ก็ประมาณ 1,000 ค่ะเคสก็คือเป็นตัวนี้ใช่มีซื้อเพิ่มเติมอะไรอีกไหมไม่มีค่ะอ๋อเป็นตัวเดียวกระจกอ๋อโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณครับ
ก็วันนี้โอกาสดีนะครับเพราะว่าน้องๆเขามาซ้อมประกวดเต้นMBK Cover Dance 2022นะครับเราก็ไม่ต้องเดินไปหาวัยรุ่นที่ไหนไกลนะเขามาเยือนถึง MBK ก็ต้องมีคอนเทนต์เกี่ยวกับมือถือนิดนึงน้องคนนี้ได้ไหมขอคุยเรื่องโทรศัพท์มือถือหน่อยครับชื่ออะไรเอ่ยชื่ออิงค่ะชื่ออิงน้องอิงใช้มือถือรุ่นอะไรครับผม iPhone 6 Plus ค่ะราคานะตอนซื้อจำได้ไหม 9,000 ค่ะรวมเคสรวมฟรีอ๋อโอเคแล้วหมดไปกับค่าอุปกรณ์เสริมอะไรบ้างครับผมสายชาร์จอันหนึ่งค่ะแล้วก็หูฟังอันนี้เคสฟิล์มเอาว่ารวมหมดเลยเนี่ยเพราะอุปกรณ์อะประมาณเท่าไหร่เกือบ 1,000-2,000 บาทค่ะประมาณ 1,000 กว่าบาทใช่ค่ะเขาแบงใช่ไหมใช่ค่ะนี่ประมาณเท่าไหร่ครับเขาแบงอันนี้เป็นของคุณแม่ค่ะอ๋อได้มรดกมาใช่ค่ะโอเคหูฟังไร้สายใช่ไหมครับไม่ใช่ค่ะใช้แบบมีเป็นสายค่ะเป็นสายปกติใช่โอเคครับก็ประมาณนี้นะขอบคุณนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวไปหากันต่อไปมีเพื่อนแนะนำพี่มาหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ขอสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องโทรศัพท์มือถือหน่อยครับนี่เห็นถือมือถืออยู่ชื่อน้องอะไรครับชื่อเนยค่ะน้องเนยอ๋อน้องเนยใช้มือถือรุ่นอะไรครับผม 21S มั้งคะจำไม่ได้ A21S อ๋อโอเคราคานะตอนซื้อจำได้ไหมเอ่ยประมาณ 6,000 กว่ามีซื้อเคสอะไรติดฟิล์มอะไรไปบ้างไหมไม่ค่ะหนูไปซื้อแยกใช้แบบนี้เลยใช่แล้วก็เคสนะฮะเคสราคาเท่าไหร่ประมาณ100กว่าร้อยกว่าแล้วก็ตั้งแต่ใช้มาเนี่ยมีเปลี่ยนเคสซื้อเคสไปหมดกี่ตังค์ละ200เองค่ะ200แสดงว่าไม่ได้เปลี่ยนบ่อยคุณฟังใช้ตัวไหนครับผมไร้สายหรือว่าใช้แบบในกล่องไร้สายค่ะนั้นซื้อมาเท่าไหร่ครับ200กว่าอ๋อโอเคเขาแบงค์มีไหมไม่มีไม่มีได้เขาตัวนี้แบตอึดอ๋อโอเคแบตอึดก็ประมาณนี้ครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับชื่ออะไรครับผมเฟยค่ะน้องเฟยใช้มือถือรุ่น iPhone รุ่นอะไร12ค่ะ iPhone 12ราคาตอนซื้อประมาณ 25,000 ค่ะประมาณ 25,000 โอเคเคสล่ะครับเคสหนูสั่งมาประมาณ100กว่าบาทตั้งแต่ใช้รุ่นนี้มาหมดกับค่าเคสไปประมาณเท่าไหร่ครับน่าจะ500บวกค่ะโอเคประมาณ 5-600 บวกนะโอเคแล้วหูฟังล่ะครับใช้แบบเป็นไร้สายหรือว่าหูฟังใช้เป็นไร้สาย2อันพังไปแล้วแล้วก็เป็นสายแล้วก็พังไปแล้วตัวไหนบ้างราคาเท่าไหร่บ้างครับผมเป็นแบบปกติที่ใช้กันในตลาดนะคะประมาณอันละ 2-300 แล้วก็มีหูฟังจากศูนย์โอเค590แสดงว่าไอ้ตัว 2-300 อาจจะพังง่ายหรือเปล่าเนาะพังง่ายค่ะpower bank ใช่ไหมครับเป็นคนไม่ใช้ power bank ค่ะมีจะแบบว่าอาศัยปลั๊กไฟเอาอย่างเดียวโอเคก็คือเตรียมปลั๊กไฟไว้ตลอดสายไว้ตลอดใช่ค่ะก็หาที่ไหนว่างก็เสียบเสียบใช่ค่ะโอเคประมาณนี้นะ iPhone 12 ขอบคุณนะครับขอบคุณครับน้องอาใช้รุ่นอะไรเอ่ย XR ค่ะ iPhone XR ราคาตอนซื้อจำได้ไหมเอ่ยเท่าไหร่คร่าวๆประมาณ12,000หรือเปล่า13,000ประมาณ13,000อ่ะแล้วมีติดฟิล์มเกี่ยวกับแอคเซสซอรี่เนี่ยหมดไปเท่าไหร่พอจำได้ไหมครับก็เกือบ14,000อะค่ะก็ประมาณ13,000กว่าใช่เพราะติดฟิล์มด้วยติดฟิล์มแล้วก็เคสเนี่ยหมดกับค่าเคสไปประมาณเท่าไหร่พอจำได้ไหมจำไม่ได้เพราะหนูซื้อเยอะมากแบบอย่างต่ำก็เกือบ1,000ก็ต้องมีประมาณ1,000นึงเนาะหูฟังล่ะครับใช้แบบมีสายหรือไร้สายแบบไหนหูฟังใช้ AirPods ค่ะประมาณราคาประมาณ AirPods ราคาเริ่มต้นมันเท่าไหร่ AirPods 2หรือว่า AirPods ไหน AirPods แรกเลยค่ะ AirPods แรกใช่ไหมก็น่าจะประมาณ 5-6,000 ประมาณนั้นโอเค Power Bank ใช่ไหมเอ่ย Power Bank ไม่ค่ะไม่มีใช่เลยน้องไอก็ประมาณนี้ขอบคุณครับที่คุยกับคนนี้หน่อยชื่ออะไรครับชื่อฝ้ายค่ะน้องฝ้ายใช้มือถือรุ่น iPhone 11 Pro Max ค่ะ11 Pro Max ราคา 45,000 ประมาณ 45,000 อ่ะแล้วค่าอุปกรณ์เสริมก็กระติกกระจกก็ประมาณก็400ก็ประมาณนี้อ่ะเคสเอารวมเลยตั้งแต่ใช้มาคิดรวมคร่าวๆไว้ที่ไหนประมาณเท่าไหร่เกือบ 2,000 ประมาณ 2,000 Power Bank โชว์หน่อยอันนี้ไม่ใช่ของหนูคนตัวมีไหมมีแต่พังไปแล้วก็ประมาณ1,000หูฟังล่ะครับหูฟังใช้แบบไหน AirPods 1 AirPods 2ค่ะ AirPods 2ราคา 6,000 6,000 อ่ะโอเคประมาณขอบคุณนะครับขอบคุณครับชื่ออะไรเอ่ยแวนค่ะน้องแวนน้องแวนถามเดี๋ยวพี่ขอถามเรื่องเกี่ยวกับมือถือหน่อยน้องแวนใช้มือถือรุ่นอะไรครับผม iPhone ค่ะ iPhone รุ่น
11ค่ะ11ใช่ไหมครับราคาประมาณตอนซื้อเท่าไหร่28,290 29,000 อ่ะแล้วหูฟังล่ะครับใช้แบบไหน AirPods ค่ะ AirPods AirPods รุ่น AirPods 1ค่ะโอเคราคาประมาณจำได้ไหมฮะตอนซื้อจำไม่ได้จำไม่ได้โอเคพี่ก็ให้ประมาณ 6,000 น่าจะราวๆนี้จ่ายค่าเคสหรือว่าจะฟิล์มค่าอะไรเงี้ยหมดไปประมาณเท่าไหร่ตั้งแต่ใช้มาหนูไม่ได้เปลี่ยนฟิล์มเลยโอเคไหนๆก็จะแตกฟิล์มแตกอยู่ก็คือถ้าไม่แตกเยอะก็ใช้อย่างนี้เลยแล้วค่าเคสอะครับประมาณเท่าไหร่เลยรอบเดียวจำไม่ได้แล้วเหมือนไม่แพงมากค่ะไม่เกิน300อ๋อก็คือปกติไม่ค่อยเปลี่ยนอยู่แล้วใช่ไหมครับเคสก็คือใช้อันไหนก็คือใช้นั้นตลอดเลยโอเคขอบคุณน้องแวนครับขอบคุณครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับผมชื่อจีครับผมชื่อจีน้องจีขอดูมือถือหน่อยได้ไหมฮะน้องจีใช้มือถือรุ่นเป็น Redmi Note 11 Pro 5G ราคาประมาณเท่าไหร่ครับผมตอนซื้อ12,000ครับผม12,000ทำไมถึงมาใช้แบบแบรนด์ Redmi Xiaomi อะไรเงี้ยผมชอบอินเทอร์เฟซมันส่วนไหนเลยครับเพราะว่าตอนแรกผมใช้ Vivo อยู่แล้วคราวนี้เหมือนพอผมอยากได้โทรศัพท์ใหม่ผมก็เลยตะเวนหาดูก็ตัวนี้มันสเปคอะไรมันค่อนข้างดีราคาก็ย่อมเยาด้วยครับผมโอเคแล้วถูกใจไหมถูกใจครับผมชอบมากเลยราคาประมาณ10,000-12,000-11,000ครับประมาณนี้11,000แล้วก็มีซื้ออะไรเกี่ยวกับมือถือบ้างครับผมก็หูฟังไร้สายใช้แบบไหนหูฟังไร้สายผมใช้เป็นของตัว Redmi เหมือนกันเป็นตัวประมาณเท่าไหร่เลยถ้าตัวของเขาเป็นผมซื้อเป็นของตัวไลท์จะเป็นประมาณ399ครับอาจจะมีตัวพอฮอปหน่อยแล้วตัวแบบจับเริ่มต้นเนาะใช่ครับผมประมาณสัก300กว่าบาทใช่ครับผม399เพราะว่าแบงค์ใช่ไหมเอ่ยเพราะแบงค์ตอนนี้ไม่ได้ใช้ครับผมโอเคไม่ได้ใช้เนาะแล้วพวกเคสอะไรเงี้ยมีเคสยังเลยครับเพราะว่ามันเหมือนพอเป็นตัวรุ่นใหม่แล้วมันยังไม่มีเคสที่แบบว่าเขาทำกันออกมาผมก็เลยหาซื้อไม่ค่อยได้อ๋ออันนี้แต่ว่ามีมาในกล่องปะมีอันนี้ครับแถมมาในกล่องก็พอดีเลยใช่ครับผมมันก็เดี๋ยวคงมีแหละใช่ครับแต่ถ้าแบบว่าพี่แนะนำถ้าแบบเป็นรุ่นประมาณนี้อาจจะต้องแบบซื้อในแอปใช่ครับต้องสั่งใช่ครับดีกว่าเพราะว่าตามนี้จะน้อยหน่อยใช่ครับครับไม่ค่อยมีโอเคขอบคุณนะครับครับคุณครับสวัสดีครับขออนุญาตครับชื่ออะไรเอ่ยมิ้นค่ะน้องมิ้นน้องมิ้นใช้มือถือรุ่นอะไรครับ iPhone 11ค่ะ iPhone 11ราคาประมาณเท่าไหร่เอ่ยประมาณ24,000ค่ะ24,000อ่ะมีซื้ออะไรอยู่กับมือถืออีกบ้างนอกจาก iPhone หูฟังไร้สายไหมหูฟังไร้สายประมาณเท่าไหร่ครับประมาณ 4,000 4,000 เป็นของยี่ห้อ AirPods ค่ะเป็น AirPods นะเคสอ่ะเคสเปลี่ยนบ้างค่ะหมดไปประมาณเท่าไหร่ค่าเคสค่ากระจกค่าฟิล์มอะไรเงี้ยค่าเคสก็ประมาณ1,000กว่าได้ครับส่วนมากหมดไปกับค่าฟิล์มอ๋อเพราะว่าอะไรมันแตกใช่ค่ะอ๋อโอเคก็ตั้งแต่ใช้มาก็ประมาณ1,000กว่าบาทใช่อะไรอย่างเงี้ยเนาะเขาแบงค์ใช่มั้ยใช่ค่ะอ๋ออันนั้นประมาณเท่าไหร่ครับประมาณ300กว่าบาท300กว่าบาทโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณครับโชคดีนะครับน้องอุ้ยน้องอุ้ยใช้มือถือรุ่นอะไรเอ่ย iPhone 8ค่ะ iPhone 8ราคาณตอนซื้อเท่าไหร่เอ่ยอ๋อหนูซื้อเป็นมือ2ค่ะได้บอกเลย 8,500 8,500 อ่ะแล้วมีค่าอักเสบรี่ค่าฟิล์มค่าเคสอะไรดีหมดไปกับตัวเนี้ยประมาณเท่าไหร่คร่าวๆไม่เกินไม่ถึง 9,000 ค่ะอ๋อก็คือบวกอีกประมาณอีกบวกประมาณไม่เกิน 1,000 ใช่ค่ะค่าอุปกรณ์อย่างเคสโชว์หน่อยอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับ30กว่าบาทเราไม่ได้เน้นของแพงใช่ค่ะเน้นว่าถูกใจราคาประหยัดอะไรอย่างงี้เนาะแล้วหูฟังล่ะครับใช้แบบมีสายหรือไร้สายหูฟังใช้แบบมีสายค่ะแต่ว่าพังไปแล้ว power bank มีซื้อเพิ่มมั้ยไม่ใช้ค่ะไม่ใช้ก็คือเกี่ยวกับมือถือก็คือมีมือถือแค่มือถือแล้วก็ชุดชาร์จอะไรอย่างงี้อ่ะโอเคนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอถามเรื่องมือถือแป๊บนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องมือถืออ่ะน้องชื่ออะไรครับชื่ออีฟค่ะน้องอีฟน้องอีฟใช้มือถือรุ่นอะไรเอ่ยอ๋อใช้ iPhone 13ค่ะ13 Pro Max ใช่ราคาณตอนซื้อเท่าไหร่น่าจะ 40,000 กว่ามั้งคะ40,000 กว่าอ่ะเราหมดไปกับค่าอุปกรณ์เสริมสำหรับรุ่นนี้ประมาณเท่าไหร่ครับอย่างเช่นอ่ะเคสกระจกฟิล์มอะไรเงี้ยครับผม200ค่ะ200เพิ่งซื้อมาค่ะตัวไหนเอ่ยเคสหรอหรือว่าใช่ก็เคสค่ะแล้วก็ติดฟิล์มเคส101ฟิล์ม101อ๋อก็เป็น200โอเคหูฟังใช้เป็นตัวใช้ AirPods ค่ะ AirPods ราคาตอนซื้อประมาณได้มาเป็นของขวัญ นะคะได้มาของขวัญพอดีก็คือฟรี power bank นะครับใช่ไหมครับไม่ได้ใช้ค่ะไม่ใช้แล้วอย่างงี้กังวลไหมว่าแบตมันจะหมดไวหรือว่าเรามีที่ชาร์จอ๋อมันเครื่องมันรุ่นใหม่มันไม่ค่อยแบตหมดค่ะอ๋อแบตมันทนใช่อ๋อโอเคก็ขอบคุณนะครับขอบคุณครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับขอสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องมือถือหน่อยครับชื่ออะไรครับชื่อกี้ค่ะน้องกี้ใช้มือถือรุ่นอะไรครับ iPhone ค่ะ iPhone รุ่น12 Pro Max 12 Pro Max ราคานะตอนซื้อประมาณเท่าไหร่ครับ 40,000 ค่ะ 40,000 กว่าเนาะอุปกรณ์เสริมมีอะไรซื้อเพิ่มเติมหลังจากซื้อเครื่องมาครับมีหัวชาร์จกับ AirPods AirPods ราคาหัวชาร์จประมาณ900 AirPods ประมาณ 6,000 6,000 อ่ะตั้งแต่ซื้อรุ่นนี้มาเนี่ยหมดกับค่าฟิล์มกับค่าเคสเนี่ยไปประมาณอีกเท่าไหร่1,100ประมาณ1,100เขาแบงค์ใช่ไหมครับเขาแบงค์ไม่ค่ะไม่ใช่ครับแล้วเวลาชาร์จมันมีปัญหาไหมการใช้งานไม่มีนะคะเพราะว่าแบตมันทนอะไรอย่างนี้ปะใช่อ๋อค่อนข้างทนนะครับโอเคครับขอบคุณครับน้องกี้ขออีกคนนึงชื่ออะไรครับชื่อมายค่ะน้องมายน้องมายใช้มือถือรุ่นอะไรครับiPhone เอ็กซ์อาร์เอ็กซ์อาร์ราคาณตอนซื้อเท่าไหร่ประมาณ17,000มีหูฟังไร้สายหรือว่าหูฟังแบบมีสายตอนที่ได้เครื่องมาได้แบบมีสายแล้วก็ไปซื้อเพิ่มโอเคซื้อ AirPods หรือว่าซื้อ AirPods โอเคราคาเท่าไหร่ครับ 6,000 กว่าบาท 6,000 กว่าบาทเนาะแล้วก็อุปกรณ์เสริมอย่างอื่นเราซื้ออะไรเปลี่ยนเคสบ่อยไหมหรือว่าเปลี่ยนกระจกบ่อยไหมอ๋อหนูเปลี่ยนเคสบ่อยค่ะแล้วก็แต่เปลี่ยนกระจกก็ไม่ค่อยบ่อยเพราะว่าหนูชอบทำตกบ่อยเอางี้ลองกะคร่าวๆที่หน่อยว่าอุปกรณ์เสริมฟิล์มแบบเคสเงี้ยหมดไปกี่ตังค์ก็น่าจะยังไม่ถึง 2,000 ประมาณไม่แค่ของหนูไม่ค่อยเป็นฟิล์มบ่อยแต่เป็นเคสบ่อยอ๋อแต่เป็นเคสบ่อยก็น่าจะประมาณ1,000กว่าบาทเนาะโอเคขอบคุณนะครับอันนี้มาเชียร์เพื่อนป่ะครับโอเคเพื่อนชมดีเนาะขอบคุณครับขอคุยเรื่องมือถือหน่อยครับชื่ออะไรครับผมอาหาวครับอาหาวใช้รุ่นไหนครับผม iPhone X ครับ iPhone X ราคาตอนซื้อจำได้ไหมประมาณเท่าไหร่14,000ครับประมาณ14,000หลังจากซื้อเครื่องแล้วมีซื้อเคสติดฟิล์มอะไรหมดไปประมาณเท่าไหร่ประมาณ4-500ครับอ๋อประมาณ500เนาะหูฟังล่ะหูฟังเราใช้แบบไหนแบบมีสายหรือแบบซื้อ AirPods หรือแบบไหนเอ่ยมีสายครับใช้แบบมีสายปกติครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อเนยน้องเนยน้องเนยใช้รุ่นอะไรเอ่ยใช้ iPhone XR ราคาตอนซื้อประมาณเท่าไหร่ 17,900 บาทอ๋ออันนี้จำเป๊ะเลยนะค่าเคสค่าฟิล์มอะไรอย่างเงี้ยน้องเนยรวมหมดเลยตั้งแต่ใช้แตกเปิดเปลี่ยนเคสเนี่ยรวมกันถ้ารวมหนูไม่ถูกค่ะเพราะว่าหนูเปลี่ยนหลายรอบแต่ว่าเคสจะ101ค่ะครับแล้วก็ฟิล์ม250เคสเนี่ยส่วนมากเรทก็ประมาณ100-200ใช่ไหมที่เปลี่ยนหูฟังล่ะครับใช้แบบไหนเอ่ยใช้ AirPods ค่ะ AirPods ราคาตอนซื้อ750มันเป็นมือ2ค่ะอ๋อถูกมากโอเคใช้ดีไหมคู่กันใช้ดีค่ะโอเค power bank ละครับผม power bank หนูไม่ใช้ค่ะหนูใช้ power bank มีปัญหาไหมถ้าแบบไม่มี power bank อะไรอย่างนี้ก็เน้นแวะตาม Mac ตาม KFC เอาอ๋อแสดงว่าเตรียมชุดชาร์จมาติดตัวตลอดใช่ไหมมีที่ไหนก็แวะชาร์จเนาะโอเคครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับก็คุยเรื่องโทรศัพท์มือถือหน่อยครับอยากรู้ว่าวัยรุ่นเขาใช้โทรศัพท์มือถือรุ่นอะไรน้องชื่ออะไรครับเจแปนค่ะเจแปนน้องเจแปนใช้รุ่นไหนครับGalaxy 20 FE ค่ะ S 20 FE ใช่ราคาตอนซื้อประมาณเท่าไหร่จำไม่ได้หรอจำไม่ได้A 20 FE หมื่นปลายๆมั้ยหรือว่า 20,000 20,000กว่าใช่ไหมใช่โอเคนอกจากเครื่องเราจ่ายตังค่าอุปกรณ์เสริมไปเท่าไหร่พอนึกออกไหมอย่างเช่นเคสที่ชาร์จหรือว่าฟิล์มอะไรเงี้ยครับก็น่าจะรวมๆก็อาจจะ400อะไรประมาณเนี้ยประมาณ400ไม่เยอะนะแสดงว่าไม่ค่อยเปลี่ยนเคสได้ไหมครับไม่ค่อยไม่มีเคสให้เปลี่ยนมากกว่าคันรุ่นนี้อยากเคสเปลี่ยนยากอ๋อมันหายากใช่ไหมแต่ต้องสั่งออนไลน์เนาะใช่ใช่จะง่ายกว่าอ่ะแล้ว power bank ใช่ไหมครับใช่ค่ะ power bank ใช้ราคาเท่าไหร่ครับผม500มั้งค่ะประมาณ500ประมาณ10,000แอมป์ปะไม่แน่ใจเหมือนกันใช้ยืมของพ่อมาใช้อ๋อของคุณพ่อมาใช้โอเคขอบคุณครับขอบคุณครับผมชื่ออะไรครับชื่อฝ้ายค่ะน้องฝ้ายครับน้องฝ้ายใช้มือถือรุ่นอะไรครับโชว์หน่อยได้ไหมโชว์หน่อยiPhone 12ราคาตอนซื้อเท่าไหร่ตอนซื้อประมาณ 30,000 หรือเปล่า 31,000 128 กิกแล้วอุปกรณ์เสริมไม่มีค่ะมีแค่เคสมีเคสราคาเท่าไหร่ครับราคาซื้อมาประมาณ101เคส100แล้วก็ฟิล์มป่ะฟิล์มด้วยประมาณเกือบ 1,000 แต่ว่าติดเองอะไรนะประมาณเกือบ 1,000 อันนี้เหรอใช่อ๋อแสดงว่ามันเป็นของยี่ห้ออะไรอย่างงี้ใช่มั้ยครับเป็นฟิล์มกระจกแล้วหูฟังไร้สายหรือว่าใช้แบบมีสายครับผม
ช้แบบมีสายค่ะแต่ว่าใช้เป็นอะแดปเตอร์ของ Apple เอาให้มันเป็นใช้ตัวต่อแจ็ค 3.5 ครับ power bank ใช้ไหมไม่ใช้ปกติไม่ค่อยจับโทรศัพท์เท่าไหร่อ๋อไม่ค่อยติดโทรศัพท์ใช่ไหมครับโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณครับคุยกับคนนี้ดีกว่า น้องชื่ออะไรครับผมชื่อแบมค่ะน้องแบมน้องแบมใช้มือถือรุ่นอะไรครับ iPhone โชว์พี่หน่อยได้ไหมiPhone 12ราคาณตอนซื้อเท่าไหร่ครับ30,000กว่าประมาณตามที่ตีไปประมาณ 30,000 เนาะมีอย่างอื่นอีกไหมที่เป็นเกี่ยวกับมือถือที่เราซื้อ AirPods เท่าไหร่เอ่ยโอ้ยตอนนั้น 3,000 AirPods ที่เป็นรุ่นเก่าปัจจุบันครับที่มันเป็นถือไม่ใช่จุกราคา 3,000 กว่า 3,000 กว่า 3,000 หรือ 4,000 นี่แหละเคสโชว์หน่อยโชว์เคสราคาเท่าไหร่สวยอะไรนะครับร้อยเดียวตั้งแต่ใช้มานี่เปลี่ยนเคสกี่รอบอะสามรอบครับก็ราคาหมดเท่าไหร่ครับ3รอบ300คุณหมอ300ใช่อันละ100ครับอันแรกน่าจะซื้อมาประมาณ30บาท20บาทอ๋อโอเคก็คือไม่ได้เน้นแพงเนาะเน้นแบบถูกใจอะไรเงี้ยใช่แล้ว power bank ใช้ไหมไม่ใช่ค่ะมีปัญหาไหมไม่มี power bank ไม่มีค่ะไม่ได้ค่อยได้ใช้มือถือหรือว่าเรามีชุดชาร์จอยู่แล้วมันไม่ค่อยได้หมดขนาดนั้นมันก็ยังแบบใช้ได้ทั้งวันเอาแบตมันค่อนข้างทนนะครับก็คือไม่ได้ชาร์จแบบเรื่อยๆอย่างนี้เนาะโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะชื่ออะไรครับชื่อแซมค่ะน้องแฟนน้องแฟนใช้มือถือรุ่นอะไรเอ่ย vivo v15 v15 ราคาตอนซื้อเท่าไหร่ครับจำไม่ได้โอ้พี่ก็จะช่วยก็ไม่ได้ด้วยพี่ก็จำไม่ได้เหมือนกันเกินหมื่นไหมไม่แน่ใจโอเคไม่เป็นไรเอาเคสดีกว่าเคสราคาเท่าไหร่น่าจะร้อยกว่าบาทร้อยกว่าบาทฟิล์มจำไม่ได้แสดงว่าไม่ค่อยได้เปลี่ยนนะใช่เคสฟิล์มก็คือใช้ยังไงก็คืออย่างนั้นเลยหูฟังใช้แบบเป็นไหนแบบไร้สายหรือว่าแบบมีสายครับมีสายค่ะอะไรนะครับมีสายอ๋อมีสายปกติเนาะแล้วก็เฮาแบงค์ใช้ไหมไม่ได้ใช้ค่ะไม่ใช้มีปัญหาไหมถ้าแบบเราไม่มีเฮาแบงค์อะไรเงี้ยก็มีบ้างค่ะแบบออกมาข้างนอกแล้วไม่มีที่ชาร์จเลยอ๋อเราไม่ใช้เฮาแบงค์เพราะว่าสาเหตุอะไรว่าผมไม่ได้ไปซื้อสักทีอ๋อโอเคคือถ้ามีก็ใช้ไม่ได้เกี่ยวกับว่ามันหนักเลยไม่อยากพกใช่ไหมไม่ได้จังหวะซื้อก็เลยไม่ได้ซื้อครับไม่ได้ใช้นะโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอคุยเรื่องโทรศัพท์มือถือหน่อยครับชื่ออะไรครับชื่อเฟนค่ะน้องเฟนใช้มือถือรุ่นอะไรเอ่ยใช้8พัทค่ะ iPhone 8พัทราคาณตอนซื้อเท่าไหร่จำได้ไหมตอนนั้นหนูซื้อก็ประมาณน่าจะเกือบ 20,000 ค่ะโอเคประมาณ 20,000 แล้วมีซื้อหูฟังไร้สายหรือว่าใช้หูฟังแบบมีสายใช้ไร้สายค่ะใช้ AirPods AirPods ราคาประมาณตอนนั้นซื้อมา 5,000 กว่าแบบกว่าค่ะโอเค 5,000 กว่าถามเรื่องเคสใช้เคสอะไรเอ่ยใช้เคสทั่วไปค่ะแฟชั่นแล้วตั้งแต่ใช้รุ่นนี้มาเนี่ยเราหมดกับค่าพวกเคสพวกฟิล์มพวกกระจกอะไรเงี้ยประมาณเท่าไหร่ครับประมาณเดือนนึงก็น่าจะประมาณ 1,000 โอ้ใช่มันก็มีสิทธิ์ถึง 5,000 มั้ยถึงไม่เกินถึงค่ะหนูว่าถึงเพราะหนูก็เปลี่ยนมาหลายรอบอยู่ก็จะซื้อมาก็คือเป็นคนที่เยอะสุดที่สัมภาษณ์มาจริงเหรอส่วนมากจะประมาณไม่ถึง 1,000 หมายถึงว่าเคสก็ 2-3 รอบเลยก็ประมาณรอบละ100อะไรอย่างเงี้ยครับหนูเปลี่ยนหนูมีเคสเยอะมากตัวนี้เป็นท็อปสเปนเซอร์ของเราโทรแบงค์ใช่มั้ยครับใช่ค่ะราคาเท่าไหร่โทรแบงค์โทรแบงค์หนูก็ประมาณ 3-400 ค่ะ400ทั่วไปทั่วไปค่ะโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับผมเดี๋ยวขอสัมภาษณ์เพื่อนหน่อยน้องผู้ชายชื่ออะไรครับผมชื่อบิวครับใช้มือถือรุ่น iPhone 13 13ราคาณตอนซื้อประมาณตอนนั้นมีโปรโมชั่นก็ประมาณไม่เกิน 30,000 ครับเป็น13โปร13โปรธรรมดามีแอคเซสซอรี่อะไรอย่างอื่นมีมั้ยมีไม่มีนะครับก็มีมีแค่ติดฟิล์มกับไอ้นี่ครับอะไรนะเขาเรียกเคสอันนี้ก็น่าจะหมดไปมันเท่าไหร่อ๋อฟิล์มก็ไม่เกิน400ครับพอเคสก็คือเคสใส่ธรรมดา100กว่าบาท150ฟิล์มก็2-300ก็ประมาณ 4-500 เนาะครับใช้หูฟังเป็นตัวไหนอ๋อหูฟังเป็น Beatbuds Studio ครับอันนี้มาไม่เหมือนใครละครับปกติจะเจอ Xiaomi เจอ AirPods ส่วนใหญ่ของเราเป็น Beat แบบเป็นของ Beat ใช่ครับผมราคาเท่าไหร่ครับผมประมาณ 4,000 ครับเข้าคู่กันดีไหมกับ iPhone ดีนะครับเข้าคู่ดีแต่ว่าบางทีมันจะมีแบบว่าตัดเสียงรบกวนแล้วแบบบางทีก็ไม่คุยกันไม่ได้ยินกับคนอื่นบ้างมีบ้างอ๋อหมายถึงว่ามันเหมือนอยู่ในโลกของตัวเองอะไรใช่แบบว่าเหมือนว่าเข้าโหมดฟังเสียงภายนอกทำให้แบบคนที่คุยกับเราไม่ได้ยินอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้นโอเคก็จะมีรวนนิดนึงนะครับแล้ว power bank ใช้ไหมครับอ๋อไม่ได้ใช้ครับผมแล้วรู้สึกว่ามีปัญหาไหมถ้าว่าเราไม่มี power bank อะไรอย่างเงี้ย
ไม่ค่อยมีนะครับ iPhone แบตมันอึดก็อยู่ได้นานนานอยู่ประมาณ10ชั่วโมง 8-9 ชั่วโมงอะไรเงี้ยก็คือไม่มีปัญหาเลยครับผมก็คืออยู่เหลือๆใช่ครับโอเคครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับชื่ออะไรเอ่ยชื่อบอมครับน้องบอมน้องบอมใช้มือถือรุ่นอะไรครับiPhone 13ครับ iPhone 13ราคาณตอนซื้อ30,000 บาทมีแอคเซสซอรี่อะไรบ้างครับเกี่ยวกับรุ่นนี้ที่เราใช้ซื้อใช้แบบพวกเคสฟิล์มอะไรเงี้ยก็มีเคสเข้มแล้วก็ฟิล์มแล้วก็ที่ครอบเลนส์ครับแล้วก็มีหูฟังโอเคเอาเฉพาะเคสฟิล์มกระจกหน้าจอแล้วก็ไอตัวติดเลนส์กล้องประมาณเท่าไหร่รวมกันเลยถ้ารวมครับผมก็เกือบ1,000อยู่ครับประมาณ1,000เนาะแล้วก็หูฟังใช้เป็นตัวไหนครับตอนนี้ใช้แค่หูฟังสายไอโฟนอ๋อโอเคคือใช้แบบเป็นสายปกติครับแล้วก็ power bank เราใช้ไหมไม่ได้ใช้ครับแล้วรู้สึกมีปัญหาไหมแบบว่าเราไม่ได้มี power bank ติดตัวอะไรเงี้ยไม่ครับรู้สึกว่าแบตก็ยังใช้ได้ทั้งวันอ๋อแสดงว่าแบตอึดอยู่ว่างั้นเถอะยังอึดอยู่ครับอึดอยู่โอเคก็คือไม่มีปัญหาเลยตอนนี้ยังครับโอเคแล้วมีแอคเซสซอรี่อย่างอื่นเกี่ยวกับมือถือไหมก็มีสายชาร์จแบตที่ต้องซื้อเพิ่มเอาอ๋อใช่ใช่หัวชาร์จใช่ประมาณ600กว่าบาท690นะครับใช้ดีไหมก็ชาร์จดีครับชาร์จเร็วอยู่โอเคครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับผมน้องชื่ออะไรครับชื่อเปิ้ลครับน้องเติ้ลใช้มือถือรุ่นอะไรครับiPhone XR ครับ iPhone XR ราคาณตอนซื้อประมาณเท่าไหร่ครับประมาณ20,000ประมาณนะ2,600นะโอเคหูฟังใช้แบบเป็นไร้สายหรือหูฟังมีสายปกติครับไร้สายครับไร้สายเป็น AirPods ไหมใช่ครับราคาณตอนซื้อประมาณ 4-5,000 ประมาณประมาณ 5,000 แล้วก็แอคเซสซอรี่อย่างอื่นบ้างใช้เคสอะไรเอ่ยหรือว่าเปลี่ยนเคสบ่อยไหมก็ไม่ค่อยบ่อยครับหมดกับค่าฟิล์มกันลอยกับเคสเนี่ยรวมๆกันเนี่ยน่าจะมีสักประมาณเท่าไหร่ครับหลักพันหลายพันอยู่ครับก็เปลี่ยนเกิน2,000ไหมน่าจะครับแสดงว่าน่าจะซื้อเคสแบบราคาสูงหน่อยปะใช่ครับแล้วก็เปลี่ยนฟิล์มบ่อยอ๋อฟิล์มบ่อยนะครับ power bank ใช่ไหมฮะไม่แล้วเรารู้สึกว่าเรามีปัญหาไหมเราไม่มี power bank ไม่ค่อยครับเพราะว่าปกติไม่ค่อยใช้โทรศัพท์ข้างนอกอยู่แล้วอ๋อส่วนมากก็คือไม่ได้เล่นหนักอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอาจจะไม่ได้เล่นเกมด้วยป่ะครับไม่ครับถ้าเราใช้โซเชียลธรรมดามันก็ไม่ได้อะไรมากมายครับเนาะโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับขอคุยด้วยหน่อยครับชื่ออะไรครับชื่อหอยเม่นค่ะอันนี้เราใช้มือถือรุ่นอะไรเอ่ย iPhone 11ราคาณตอนซื้อประมาณเท่าไหร่ครับ24,000 24,000มีแอคเซสซอรี่อย่างอื่นอีกบ้างไหมจ่ายค่าอะไรไปบ้างเกี่ยวกับเครื่องนี้ประมาณ1,000กว่าบาท 1,100 หูฟังละใช้แบบไหนAirPods ค่ะ AirPods ราคาประมาณ 5,000 แล้วก็ Power Bank ใช่ไหมครับ Power Bankใช้ค่ะใช้ราคาที่ซื้อเท่าไหร่ครับ600 600แล้วยังมีอันอื่นที่พี่ไม่ได้พูดถึงนะเกี่ยวกับมือถือที่เราจ่ายไปกับพวกเนี้ย iPad ได้มั้ยครับได้ๆๆ iPad ค่ะใช้เป็นรุ่นไหนครับ Air 4ค่ะAir 4แล้วส่วนมากเราใช้ iPad อ่ะใช้งานเกี่ยวกับอะไรครับใช้เรียนค่ะใช้เรียนอ๋อใช้เรียนโอเควันนี้ก็มาแข่งเต้นแข่งเต้นนะครับมีแข่งกี่โมงครับผมน่าจะอีกชั่วโมงกว่าเลยครับโอเคอันนี้แบบว่าตื่นเต้นไหมหรือว่าชิวๆตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นคือขอให้โชคดีนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับก็วันนี้ก็ได้สัมภาษณ์น้องๆหลายๆคนเลยนะครับจะเห็นว่าแต่ละคนก็มีแบบว่าไลฟ์สไตล์หรือว่าการเลือกมือถือเนี่ยแต่ละคนนี่เหมือนกันนะฮะส่วนใหญ่มือถือที่น้องๆใช้ก็จะเป็น iPhone ก็ส่วนใหญ่นะครับแต่ถึงว่ามันใช้ง่ายเนาะแล้วก็ตอบสนองดีเร็วนะครับเป็นมือถือยอดฮิตของวัยรุ่นสยามณตอนนี้นะครับผมโอเคและสำหรับคราวหน้าเราจะไปสัมภาษณ์อะไรต่อหรือจะเป็นคอนเทนต์อะไรเดี๋ยวฝากติดตามด้วยนะครับฝากติดตาม AOB Mobile ด้วยนะครับชอบคอมเมนเตอร์นะครับผมฝากไว้ด้วยครับบ๊ายบาย